คราวนี้ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นอย่างนี้นะผมว่าต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจให้ตรงกันที่จริงธนาคารเทศไทยก็ชี้แจงสองครั้งและ้ะเมื่อวันศุกร์ก็ชี้แจงครั้งหนึ่งวันนี้ก็อธิบายอีกทีหนึ่งว่าเขามีหน้าที่ดูแลค่าเงินบาทแต่ไม่ใช่ดูแลค่าเงินบาทแบบว่าไปตั้งไปตั้งเป้าล่วงหน้าว่าเงินบาทต้องเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่ใชเหตุผลเหตุผลก็คือว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันต่าง กันโดยในยะสําคัญเมื่อเทียบกับปี2540ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแตกต่างยังไงคะคงที่โตโตยตัวเมื่อก่อนนี้ก่อนคือถ้ากถ้าก่อนปี2527นะเอางี้ก่อนนะก่อนปี2527เนี่ยการกําหนดอัตราค่าเงินบาทเนี่ยเป็นค่าคงที่เมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์ค่ะนะคือเป็นฟิกซ์เรท นนโดยมีดอลลร์อ้างอิงกันก่อนปี2อนะ,อะพอปี27เนี่ยมีการลดค่าเงินบาทแล้วก็เปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากคงที่เมื่อเทียบกับดอลลรสาสหรัฐเป็นคงที่เมื่อเทียบกับตรากรก้าเงินหลายสกุลในนั้นก็จะมีทั้งดอลลร์ทั้งยูโรทั้งเงินเยนทั้งเออตอนนั้นไม่มียูโรเป็นเป็นเงินเยนเงินดอยช์มาร์กอะไรสิเดี๋ยวนี้กูไม่รู้จักแล้วน่ะดอยช์มาร์กสวิตฟังอะไรต่ออะไรเนี่ยไอตอนนั้นเนี่ยมันมีการลดค่าเงินบาทจาก 25บหาทต,ตรงนดอลลาร์สหรัฐเป็น27บาทอันนั้นคือเมื่อปี2527ค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงในวันที่2ก,กรกฎาค,คมปี2540ค่ะเปลี่ยนจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เ,บบเมื่อเทียบกับสกุล Basket of c u r r e n c y หรือสกุลเงินตราต่างประเทศเนี่ยเป็นระบบแบบแลกเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบมีการจัดการเขาเรียกว่า manage float พูดง่ายๆว่าระบบการกำหนดตาแรกเสี่ยงนี้เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินมันจะขึ้นขึ้นลงลงโดยตลอดเป็นไปตามกลไกลมันจะไม่มี<ช>แบบไปตึงเมื่อตรงนี้ไม่มีมันจะขึ้นขนลงลงแล้วก็จะเห็นตั้งแต่ตอนหลังปี42หลังปี40เนี่ย ค่างเงินจากมันก็พลอยตัวแล้วมันเป็น27 28บาทมันก็ล่วงล่วงว่วงวงไปประมาณสัก50กว่าบาทแล้วมันก็แข็งขึ้นแข็งขึ้น,นจน40กว่าบาทจนแข็งแข็งแข็งแขงจน30ต้นต้นห่อน30ตอนนี้ก็30 31 32 33 34 35ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศแล้วก็เรื่องภ <roots>. ายในรอบนี้เนี่ยผมให้น้ำหนักว่า ที่ค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยเป็นเรื่องต่างประเทศสักเกจตในสิบส่วนค่างเงินดอลลาร์แข็งอันนี้ตัวหลักเด่ะแล้วก็มันมีแนวโน้มจะแข็งต่อไปค่ะค่างเงินบาทมันก็อนุวัตตามแล้วมันก็มีปัจจัยภายในบางตัวที่เกี่ยวข้องซึ่งเราต้องดูแต่ <นะ S 1> ว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยค่ะ แบงค์ชาติไม่มีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ในใจว่าต้องการวันนี้ให้มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ้ามันถ้ามันไม่อยู่กูจะทําให้มันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นคือระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่แต่ตอนนี้เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวก็ต้องดูว่าถ้ามันจําเป็นต้องอ่อนโดยฐานะโดยอะไรก็อ่อน